ก่อนจะถึงวันนี้คุณธีรวัฒน์เป็นนักกีฬารักบี้และประธานสโมสรกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันกีฬาทำให้เป็นอัมพาตกลายเป็นคนพิการขั้นรุนแรงไม่สามารถขยับขยื่นหรือแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองได้แม้ในวันนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้ทำลายศรัทธาและความหวังในการมีชีวิตของคุณธีรวัฒน์นอกจากเขาจะดูแลตัวเองได้แล้วยังเป็นผู้นำที่มากไปด้วยความสามารถในการดูแลคนพิการคนอื่นๆจนกลายเป็นต้นแบบเป็นฮีโร่ในใจของใครหลายๆคนคนพิการระดับรุนแรงก็คือคนพิการที่ไม่สามารถจัดการช่วยเหลือนะฮะเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะเช่นการอาบน้ำแต่งตัวการดูแลความสะอาดหรือว่าเรื่องระบบขับถ่ายการกินข้าวการเดินทางการเคลื่อนย้ายส่วนต่างๆอันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคนพิการกลุ่มที่มีความด้อยโอกาสมากที่สุดกฎหมายในยุคนั้นนะฮะในพรบฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถเอื้อหรือว่าช่วยคนพิการระดับรุนแรงได้เลยนะฮะก็เลยได้นำแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อจะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการระดับรุนแรงเนี่ยได้มีความคิดที่เริ่มนะฮะที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองที่จะออกมาสู่สังคมครับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในจังหวัดนครปฐมเป็นการรวมกลุ่มของคนพิการเพื่อบริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบริการด้านพิทักษ์สิทธิคนพิการนอกจากนี้ยังมีบริการเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อให้กำลังใจให้ความรู้ปลุกความเชื่อมั่นให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เห็นถึงคุณค่าของชีวิตและนำพาตัวเองให้หลุดพ้นเป็นอิสระจากกรอบของคำว่าคนพิการบางทีคนพิการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหามากนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านตัวเองก็คิดว่าเรามีปัญหามากแล้วแต่ว่าพอได้ออกมาเจอคนพิการในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยซึ่งบางทีเขาไม่เคยรู้จักกันเลยเขาได้เรียนรู้เขาได้สร้างความสัมพันธ์ได้มีความเป็นเพื่อนกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันก็ทำให้เขามีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปถึงวันนี้คุณธีรวัฒน์และคณะยังคงมุ่งมั่นทำงานกันอย่างจริงจังเพื่อให้ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งนี้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการที่ครบวงจรเพื่อสามารถรองรับความต้องการของคนพิการทั่วประเทศซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอันเป็นแรงสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเพื่อคนพิการบรรลุสู่เป้าหมายโดยเร็วและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข